ตอนแรกที่ฉีดไปนะบริเวณใต้ตาค่ะมันลึกเคสนี้นะคะน้องเขาเข้ามาฉีดฟิลเลอร์กับหมอนี่แหละประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะตอนนั้นฉีดเป็นไฮอะพิเลียบีนะคะ2 ซีซีก็คือเป็นเนื้อแข็ง2 ซีซีลองถามตรงหน้าแก้มขึ้นไปก่อนนะคะแต่ทีเนี้ยพอหมอฉีดแค่เนื้อแข็งคือดันถากขึ้นไปตรงใต้ตาหมอจะยังไม่ได้เข้าไปฉีดเพราะว่าจะต้องเป็นเนื้ออ่อนนะคะพอตอนแรกมันดันดีๆอะค่ะทีเนี้ยพอมันผ่านไปประมาณ2เดือนมันเริ่มแบบว่าหายไปนิดนึงก็เลยทำให้เห็นตรงใต้ตาค่อนข้างชัดนะคะก็เลยรู้สึกว่าทำไมตรงหน้าแก้มเนี่ยมันเต็มฟูจังเลยก็เลยสงสัยว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแต่ตรงใต้ตามันเห็นเป็นเส้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาปรึกษาหมอทีเนี้ยพอหมอดูค่ะก็คือเห็นว่าใต้ตาขาดแหละหมอก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดฟิลเลอร์เนื้ออ่อน1ซีซีหมอก็เลยฉีดไปค่ะทั้งสองข้างพอมันเต็มขึ้นมาก็คือสมูทดีปกติค่ะ